งานนี้ครับเป็นงานซ่อมพัดลมครับมันมีอยู่ว่าลูกค้าก็เปลี่ยนตัวนี้มาแล้วนะครับแต่ว่าเปิดไม่ติดไม่อึดไม่แอดแล้วก็หมุนช่วยก็ไม่หมุนทีนี้เราก็มาลองเทสดูว่าเรากดสวิตช์เนี่ยสวิตช์ตัวนี้1 2 3ก็ได้ครับกดเสร็จปั๊บเราก็ลองเอามิเตอร์ปรับไปที่ตรงนี้นะครับแล้วทีนี้เอา2ขั้วนี้เนี่ยมาจิ้มอย่างเงี้ยจิ้มไว้เข็มมันไม่กระติกนะครับสันนิษฐานว่าสายน่าจะขาดจุดใดจุดหนึ่งนะครับพอผ่าออกมาเนี่ยปรากฏว่าสายตัวนี้มันขาดครับสายเนี่ยสายตัวนี้มันขาดนะครับก็เป็นสายที่มันเป็นสายตรงมาจากตัวนี้นะครับเนี่ยสีน้ำเงินวิ่งมาจ้ำกับสายสีขาวตัวนี้นะครับมันขาดที่จุดเชื่อมต่อตรงนี้เราก็จะทำการบัดคีย์เข้าคืนก็น่าจะจบงานได้ครับต้นเนี่ยเขาอยู่นี่เด็กครับพอหลังจากที่เราต่อชุดไฟคืนเรียบร้อยแล้วนะครับพอเรากดสายไฟเนี่ยเอ้ยพอเรากดสวิตช์ตรงนี้เนี่ยเข็มมันจะต้องกระดิกได้นะครับในการวัดง่ายๆเลยถ้าสายไฟไม่ขาดนะเราจิ้มอันนี้ไว้อย่างนี้นะครับมันจะกระดิกได้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูเนี่ยครับเห็นไหมครับอันนี้คือสายไฟไม่ขาดนะครับเนี่ยครับเนี่ยโอเคครับถ้าเสียบก็หมุนเลยครับพอเสียบปลั๊กแล้วก็ลองดูกันเลยครับโอเคครับผมโอเคผ่าน